วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสบายนางมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิและน้ำมะขามเปียกคนจนกะปิละลายเติมน้ำเชื่อมปรามิตรผลนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำสบายนางแล้วค่ะวิธีทำยำสบายนางใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูป่นและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ผ้าขี้ริ้วลวกหอมแขกซอยผักชีฝรั่งซอยและมะเขือเทศเชอรี่เคล้าให้เข้ากันตักยำสบายนางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านช่วยดับกลิ่นคาวของผ้าขี้ริ้วความแซ่บเข้ากันกับความกรุบกรอบของผ้าขี้ริ้วอร่อยครบรสเลยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่36 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่6 บาทค่ะ